สวัสดีครับในคลิปก่อนที่ Crusader ของผมจะเป็นเกี่ยวกับ Gryphonia จริงๆค่าที่ผมอัพมาเนี่ยตอนแรกอัพมาเพื่อ Anubis โดยเฉพาะเลยนะไม่ใช่สำหรับ Gryphonia มันก็เลยดาเมจก็เลยอาจจะดูเวอร์ไปคราวนี้ผมจะมาอยู่ในที่ที่ผมควรอยู่แล้วก็คือ Anubis สายที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือให้ Anubis ผมสามารถแทงได้4ทีตายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีปีกดำหรือการ์ดบอสวิสเปอร์หรือปีกทองอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นคือใช้แค่ของธรรมดาเนี่ยยกเว้นไอ้หอกนี่ที่ต้องไม่ควรจะต่ำกว่าบวก9ควรจะบวก9ขึ้นไปหรือตรงเนี้ยถ้าใครเป็นพาลาดินก็เปลี่ยนเป็นคอวิสเปอร์คอก็ได้ในเรื่องของสกิลผมพูดถึงสกิลก่อนสกิลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากของผมก็อัพธรรมดาไปแหละเอ็นดูก็อัพไว้จะได้อยู่นานๆเฉยๆเผื่อไม่โดนไอ้ที่คลาสแรกก็ไม่มีอะไรคลาส2ผมก็เอาโฮลี่เต็มอันนี้ผมกดไปงั้นๆไม่มีอะไรเล่นแกนคอร์สเศษมันเหลือถ้าเกิดใครต้องไม่อัพไอ้เนี่ยแฟนแล้วมาอัพอันนี้น่าจะอาจจะได้นิดๆหน่อยๆเดมอนเอาไว้ตีปีศาจแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเท่าไหร่สำหรับครูเซเดอร์มันอัพได้น้อยมากเว้นแต่ว่าใครจะลดสเปียร์ควิกมาใส่มันก็จะช่วยได้อยู่ส่วนของผมไม่อัพผมแค่นี้พอละไปแรงเอาที่หอกเอาอันนี้เป็นพระของผมผมไม่ได้เอาพระแต่งงานมาผมใช้พระอื่นเป็นเพศชายสำหรับคนที่ไม่มีตัวแต่งงานก็สามารถใช้ได้ก็คือผมก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นของพวกกันกึ่งซะส่วนใหญ่กันกึ่งมนุษย์มีคาถาฮิลเอาไว้หน่อยเอาไว้เผื่อฮิลอันนี้คลิปผมเอาไว้หนีเวลาอนุบิสหรืออะไรมาผมใช้อันนี้มุดหนีถ้าสลับจอทันนะเอาล่ะมาดูครูเซเดอร์ของผมบ้างครูเซเดอร์ของผมจะใช้ไอหมวกอลิสเพิ่มเต้งจะได้ตีแรงอันนี้ผมก็บวกเต้งป้องกันดาร์กเนสคือตาบอดอนุบิสจะมีท่าตาบอดอยู่ซึ่งถ้าใครไม่ใช้เดวิลลูชิก็จะต้องใช้กรีนโพชั่นแทนแต่ของผมใช้อันนี้กรีนโพชั่นผมก็ไม่ต้องใช้อันนี้เพิ่มดาเมจกับกึ่งมนุษย์ด้วย 10% ส่วนหน้ากลางของผมใช้กากแองค่าฮิตที่เหมาะสมคือ342จะจิ้มอนุบิสไม่มีมิดละถ้าผมได้ AB ผมก็จะฮิตเป็น352ปากอันนี้ผมใส่มีดคาบใครจะใส่ปลาก็ได้ถ้าดาเมจเกินของส่วนชุดผมยังเป็นเหมือนเดิมคือกล้ามเกงในแต่กล้ามอันนี้ผมจะพิเศษหน่อยผมทำมาโดยเฉพาะเลยคือกล้ามกันธาตุลม Dustiness ซึ่งผมจะเอาไว้ใช้คู่กับยาต้านธาตุลมคือไอ้กล้ามเนี้ยกันลม30ส่วนไอเนี้ยกันลมอีก 20% รวมกันคือกันธาตุลม 50% จูอนุมิตดาเมจประมาณฮิตละ 2,000 ถ้าโดน5ฮิตก็ 10,000 ผมจะโดนเหลือประมาณ 5,000 เลือด 10,000 ผมปลอดภัยแน่นอนต่อให้เลือดไม่เต็มผมก็ไม่มีทางตายไม่มีทางที่จะตายได้แน่เพราะฉะนั้นถ้าทำได้ก็ทำแต่ว่ามันค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ผมเป็นสายอนุมิตที่พาตัวอื่นดูดมาจนเลเวล97ตั้งแต่ผมพาดูดตั้งแต่เลเวลอะไรไม่รู้อ่ะจนถึง97ก็อยู่มานานพอสมควรรองเท้าของผมไม่ได้เน้น EXP อยู่แล้วถ้าใครเน้น EXP จะใส่รองเท้าอามูเพิ่ม EXP ไปก็ได้แต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องระวังเพราะมันโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นหมายความว่าโดนจูก็แรงขึ้นด้วยส่วนของผมไม่ได้สนผมใช้ AG แล้วบวก HPก็เอาเพิ่ม HP ไปจะได้ตายยากๆไม่งั้น HP ผมก็จะน้อยลงปึ๊บเหลือ 9,000 เห็นไหมหายไป900โดยประมาณโอเคต่อมาก็เป็นประดับของผมใส่เดอะซายเพราะมันบวก Attack จะใส่คลิปทองก็ได้แต่ของผมแค่นี้คงพอแล้วอันนี้ก็แหวนใส่ไปเพิ่มเต้งไปถ้าเป็นคลิปทองเทเลได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องพกวิงมาเยอะแยะอาจจะใช้วิงได้เป็นบางครั้งก็ประหยัดไปได้ในตัวไม่ต้องมาเอาบ่อยๆ อันนี้ผมเตรียมอาวุธมาสำหรับเป็น
บวก73ไฮด้าที่ผมเคยใช้เมื่อก่อนก่อนที่ผมจะได้หอกนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสายหนึ่งที่แทง5ทีโดยไม่ต้องมีอะไรมากเป็นสายชิวๆผมมาเริ่มที่อันนี้ดีกว่าเงื่อนไขของผมก็คือจะติดช้าแบบนี้แหละมีข้อแม้คือต้องมี AB แค่ AB จริงๆไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นผมขอแค่ AB เท่านั้นปึ๊บพอผมมี AB ปั๊บแค่นี้แหละสเตตัสผมจะเป็นแบบนี้ผมกดสเปียร์ควิกแอทแทคสปีด186ผมพอแล้วสำหรับใครที่สเตนกลัวยังไม่พอใช้เคซี่อัพรอเพิ่มได้ก็จะผมยังไม่ได้ตั้งอันนี้ต้องระวังผมต้องตั้งอันนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นข้อดีที่ผมเปิดหน้าไว้จะได้รู้เวลาผมสลับผมจะได้รู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วหรือยังแถบตรงนี้ผมจะดูแถบตรงนี้บางทีหลุดหมวกไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้โอเคน่าจะพร้อมแล้วหมวกซาฮานี่ก็ต้องมีควรจะมีไว้เพราะว่าผมเร่งอันนี้ผมไม่ได้อยู่ตี้เดียวกับพระนะอ้าวเกือบไปตกใจหมดเลยมาไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้โอเคผมมี AB แล้วเดี๋ยวผมลองไปลุยดูดีกว่าเออนี่ไงมาแล้วมันก็จะแทงอยู่ที่ 4,007 2ฮิตก็ 9,004 ดาเมจที่ผมต้องการคือ 9,006 โดยเฉลี่ย 9,006 ขึ้นไปเมื่อไหร่ก็คือตาย 4ทีตายดาเมจที่แรงๆก็ 11,000 ส่วนใหญ่ผมก็จะแทงประมาณ 10,000 เนี่ยประมาณ 10,000 โดยเฉลี่ยมี 9,500 อยู่บ้างแต่น้อยแต่พอไปหักกัน 10,000 แล้วมันก็จะพอๆกันเพราะฉะนั้นผมก็จะแทง4ทีตายอนุบิตมันจะมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เจอรัวๆยังไงมานาผมก็เหลืออยู่แล้วดูไม่ทันใช่ไหมแต่ผมจะจิ้มช้าๆหน่อยแต่จริงๆดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันมีเลขขึ้นบอกเนี่ยผมแทงเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย 5,001 4,008 4,009 5,000 ก็ประมาณทีละหมื่นทุกดอกตายแน่นอนอยู่แล้วมี 5,003 ดูเว้ยของประมาณนี้ก็ต้องมี SCR ประมาณ90 80ไม่ค่อยน่าจะไหวเท่าไหร่มีอาจจะมีไม่ตายเยอะอยู่เนี่ยผมก็จะแทงประมาณ 10,000มี 9,500 ด้วยอ่ะ 10,000 10,000 ผมก็จะแทงประมาณเนี้ย 10,000 10,000 นิดๆมันเยอะเหมือนกันเลยมานาผมจะเต็มตลอดแทบตลอดเลยเพราะมัววิ่งหาอนุบิสเก้าพันเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยอะลืมไปโดนซะหน่อยอ้าวผิดตุ๊กผิดอันนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาปนกันอย่างนี้นี่งงนะเนี่ย
มควรไปเอา AB ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาโดนสกิลแล้วดาเมจจะประมาณเท่าไหร่ผมจะโดนประมาณ 7-8,000 อ่ะโดนไฟฟ้าของอนุบิสนะถ้าไม่โดนแจมซะก่อนเราต้องหาที่ปลีกวิเวกผมใส่กล้ามแค่อย่างเดียวก็น่าจะโดนประมาณ 7,000ยิ่งถ้าผมกด Endrew เข้าไปด้วย MDef ผมเพิ่มอีกสิผมจะกินไอ้ตัวเสือที่เอาไปก่อนอ่ะไฟช็อตดีเลยโดนแจมไปซะแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นแทงกันก็น่าจะประมาณ 7-8,000 7-8,000 มันก็จะแทง5ทีเพราะมอนเลือดมัน 38,000 มอนเลือด 38,000 ถ้าจะแทง5ทีก็ต้องประมาณ 7,600 แต่ถ้าจะแทง4ทีต้องแทงประมาณ 9,500 โดยเฉลี่ยถึงจะตายพอดี 38,000 โอ้เยอะเว้ยมันไม่ได้ช็อตเราเลยผมจะกดยากันท่านลมปุ๊บมันจะไม่มีขึ้นแถบนี้แต่เรารู้กันว่าผลของมันอยู่ที่20นาทีผลของมันอยู่20นาทีแต่ต้องระวัง Heaven Drive เพราะว่ามันจะโดนแรงขึ้นด้วย 15% แต่การท่านลมเพิ่ม20เราก็จะโดนประมาณนี้แหละดอกละ800ก็เนี่ยราวๆนี้เพราะว่าของผมมี MDef อยู่บ้างมี Int เลเวลสูงอยู่พอสมควรก็เลยกันไปเกือบ100แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนราวๆเนี่ย800 900และถ้าผมกด Endo มันก็จะถึกขึ้นไปอีกหน่อยควรจะไปแทงที่ของเด็กกันปุ้งเนี่ยโดนเข้าไปเบากว่าเดิมอีกเหลือ600เองมาเด็กพามาเด็กเนี่ยอ่ะ500คันมากตายซะแล้วก็สำหรับแทง4ทีก็คงเป็นประมาณนี้เท่านี้แหละแต่ว่าสำหรับอีกสายหนึ่งที่ชิวๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นหอก3บวก7 3ไฮด้าจะเกิดอะไรขึ้น AB ผมหายซะแล้วดูดาเมจนี่ AB หายหอกก็เปลี่ยนดาเมจหายไปอื้อเลยเหลือดอกละ 4,000 ต้นๆเอง 4,000 4,001 4,003 4,005
เดี๋ยวผมลองเอา AB ก่อนถ้ามี AB ผมน่าจะแทงอยู่ที่ประมาณ 9,000 ก็ยังไม่น่าจะพอใช่จริงด้วย 9,000 4,003 ก็ 8,006 4,005 ก็ 9,000 ก็ 8,000 ไปปลายถึง 9,000 ซะงั้น 9,005 9,0044,007 4,006 4,005 ก็ 9,005 9,004 แล้วก็ 9,000 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ก็จะหายไปราวๆ 9,000 ถึง 9,005 ก็ยังไม่พอถ้าใส่หอก3ไฮด้าเนี่ยนะจะแทงอยู่ที่ประมาณ 9,000 มี 8,000 กว่าด้วย4490 4490ก็ประมาณ 8,800 ไม่พอใช่ไม่พออย่างนี้ไม่ตายนั่นไงไม่พออ่ะประมาณ 8,800 ถึง 9,500 เพราะฉะนั้นต้องใช้หอกอย่างที่ผมบอกก็คือ2ไฮ3บัวแล้วต้องสักบวก9ขึ้นไปถึงจะตายแต่ถ้าเกิดผมไม่มี AB เดี๋ยวรอดูว่า2นาทีแล้วผมจะเป็นยังไงเก้าพันเปลือง MP ว่ะโอ้พุ่ง700พันคันก็จะอยู่ที่ราวๆ 9,000 ถ้าผมไม่ใส่หมวกนี้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้มันน่าจะลงไปอยู่ที่ 8,000 ไปปลายแล้วใช่เอ้ยมี 9,600 ด้วยเว้ยคงเป็นค่าท็อปลดลงไปไม่มากเท่าไหร ต่อยไปไม่ยุ่งอ่ะ 9,800 อ๋อใช่ผมต้องเปลี่ยนหมวกนี้ออกก่อนคราวนี้ผมเปลี่ยนใส่หมวกไอ้นี่ละหมวกปีโกะเมื่อกี้สลับของปกติมันก็เลยไปใส่ไอ้หมวกอันนี้แทนหนักเลย 8,000 8,000 คราวนี้พอไม่มี AB เหลือ 8,000 เลยคราวเนี้ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นสายแทง 5T มันจะกลายเป็นสายแทง 5T แล้วถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000 เนี่ย 8,000 ทั้งนั้นเลยประมาณ 8,000 สามารถลดสเตนลงไปเหลือที่สัก70หรือ80ได้ถ้าจะเล่นแค่แทง 5 ทีนะไม่จำเป็นต้อง90
แต่ถ้าเล่นแทง4ทีควรจะ80ขึ้นน่าจะ80ขึ้นไปขึ้นอยู่กับของด้วยว่าพร้อมแค่ไหนสายนี้จะดีอย่างคือผมไม่จำเป็นต้องมี AB ผมก็วิ่งชิวแล้วเนี่ยไปเลยยาวๆไม่ต้องกลับมาเอา AB ไม่ต้องกลับมาเอาอะไรแต่ยังไงมันก็ควรจะเอาฮิลหรือโอน MP บ้างดีถ้าผมไม่ได้แทงรัวๆในมานามันไม่น่าจะหมดช้าๆอ่ะ 8,000 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,500 ได้ล่ะ 8,000 ต้นๆนะถึง 8,500 โดยเฉลี่ยลดสเตย์ลงไปได้สัก70ก็น่าจะพอแล้วล่ะประมาณนี้70ถ้าเล่น5ทีนะแต่สายกิฟเนียก็น่าจะแทง5ทีเนี่ยแหละกำลังดีอย่าให้หลุดไป6เยอะเกินไปสเตย์70แต่ถ้าอยากแทง4ทีอาจจะกดอาหารแล้วก็ทำของมาดีๆอันนี้ก็แล้วแต่เลยผมอีกสักตัวก่อนดีกว่าแทงคาซาน่าก็ 6,000 นี่เซิร์ฟไม่ได้คูณอนุวิทย์มันไปไหนหมดที่อนุวิทย์มันจะน่าเบื่อกับไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละมอนหายดูเดี๋ยวดูตุ้มเขาผมไม่มียานะแรงเหมือนกันนะนี่อ่ะอันเนี้ยผมจะโดนแรงขึ้นเพราะผมมีไอ้ยานั้นอยู่มันก็จะจุกอยู่เหมือนกันครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ